ครับสวัสดีครับพบกับจุกุยมินิโฟวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ตามคำขอคุณน้องโบอิ้งครับผมถามว่ามอเตอร์แกะไงครับพี่ก็แกะให้ดูครับเสาน็อตมันชอบงอใช่ไหมครับก็ทีนี้เรามาแกะมอเตอร์ให้ดูนี่คือมอเตอร์ที่ใช้หมดแล้วนะครับหมดแล้วดูยังไงเวลานี่ฮะส่องไปถ้าหัวมันชิดกับแกนมีหลายคนดูแนวนี้ฮะถ้าดูแนวนี้มันจะเป็นตัว V พอขาดชิดกับแกนแต่ถ้ามองแนวนี้จะเป็นตัว A ฮะก็คือเอาแกนเป็นหลักแล้วกันถ้าชิดแกนก็คือคาร์บอนมันหมดแล้วก็จะรอบมันก็จะหายไปเลยนะพวกนี้คือถ้าเป็นไลท์แดดจะไม่มีคาร์บอนก็คือขาใช้ไปจนขาขาดครับขามันขาดดูไงขาขาดฟังเสียงครับหมุนแล้วก็แกะก็แกะก็แกะหรือไม่ก็สายถ่านแล้วไม่ติดนั่นแหละรู้เลยครับผมแล้วถามว่าใช้ไงแกนสั้นแกนยาวอันนี้คือมอเตอร์โปรครับก็คือมีแกนยาวมีสองหัวอันนี้ก็คือแกนสั้นมีหัวเดียวถามว่าต่างกันยังไงใช้ยังไงก็แกนยาวก็ไว้ใช้ติดสูงสูงนะครับส่วนมากเป็นสนามเทคนิคบ้านเราเนี่ยไม่ได้เทคนิคมากอะไรขนาดนั้นครับคือเอาเป็นว่าแล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ที่ผมใช้บ่อยกว่าก็คือแกนสั้นเพราะมันจะพอดีเดี๋ยววันนี้ผมแกะตัวนี้ให้ดูครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็นี่ฮะใช้ที่รองตัดนิดนึงละคีมฮะจะไปตัดหรือปลายแหลมก็ได้แล้วแต่สะดวกถ้าใช้คีมปลายแหลมจะดีกว่าเพราะว่าเวลาเราเจาะลองเจาะรูนี้เข้าไปฮะเจาะตรงนี้เข้าไปปลายแหลมจะสะดวกกว่าแต่ระวังมือนะครับแต่พอดีตอนนี้ปลายแหลมผมไม่อยู่เอาไขควงแทงก่อนฮะเนี่ยตรงจุดที่ว่าครับจุดที่ว่าเอาไขควงหรือครีมก็ได้แทงลงไปเนี่ยฮะเห็นไหมครับงั้นต้องไปจนสุดแล้วที่สำคัญนะครับนี่ให้ดูขาก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยแกะออกดูนะนี่ครับตอนนี้คือขาที่สัมผัสกับหัวคอมมอเตอร์ฮะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทองแดงนะฮะอันนี้ไม่มีคาร์บอนถ้ามีคาร์บอนจะมีดำๆติดที่ขอบอันนี้คือเป็นทองเหลืองเอ๊ะทองแดงนะฮะผมเรียกว่าหนวดกุ้งอ่ะไม่รู้ใครเรียกอะไรครับถ้าเป็นไลท์แดดอะไรเงี้ยถ้ามันขาดเนี่ยก็คือปลายเนี่ยมันจะแหกไปเลยมันจะไม่สัมผัสเลยแล้วเนี่ยฮะก็ดึงออกมาแค่นี้เองแล้วที่สำคัญนะฮะปลายตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะมันจะมีวงขาวๆนี้ให้เก็บไปด้วยนี่ครับเห็นไหมครับวงพลาสติกอันนี้เนี่ยฮะเห็นไหมครับเก็บไว้ด้วยตัวนี้ก็คือทีเด็ดครับผมทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยแล้วนี้มันจะมีขั้วอยู่3ขั้วมีขั้วอยู่3ขั้วเราทำไงเราก็จับตรงขั้วนะครับนี่ฮะจับตรงขั้วแล้วนี้แล้วก็หมุนมันเลยนี่หมุนเลยนี่ฮะหลุดออกอย่างง่ายดายไอ้แกนข้างในนี้ก็ใครอยากเก็บก็เก็บไว้ได้นะครับตัดเอาแต่แกนมันสามารถแบบว่าทำได้เยอะอันนี้ให้เก็บไว้ครับตัดไอ้ตรงที่เป็นโลหะออกไปเหลือแกนกลางไว้วันหลังเรามาอีกทีอาจจะยากนิดนึงครับแล้วก็ออกมาเนี่ยแล้วก็หมุนอาจจะใช้ครีมหนีบไปก็ได้แล้วก็พันกับครีมฮะพันกับครีมไปครับผมไปแล้ว1แกนเราต้องทำอย่างนี้ทั้ง3แกนนะครับผมเราเลยนี่ฮะเรียบร้อยแล้วเหลือแกนอย่างนี้นะครับก็ใช้ครีมฮะบีบ3มุมนี่ฮะบีบไปเลยแล้วมันก็จะ
หลุดออกมาระหว่างแทงมือครับบีบแล้วก็บิดบีบแล้วก็บิดบีบแล้วก็บิดแล้วมันก็จะออกมาเรื่อยๆครับเรียบร้อยเหลือแกนแค่นี้แล้วนะครับแกนแค่นี้แล้วนี่ฮะได้แล้วแกนมอเตอร์ครับผมไปใส่โรลเลอร์เดี๋ยวเอาโรลเลอร์ใส่ให้ดูครับวันนี้เป็นกล่องใส่โรลเลอร์ที่ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนี่ฮะแล้วก็อันนี้ของเก่าเป็นแกนยาวฮะแกนยาวกับแกนเนี่ยมันจะห่างกันมันจะต่างกันหน่อยนึงแกนยาวกับแกนสั้นนะดึงไม่ออกเนี่ยของเก่านะดึงไม่ออกเออดูฮะอันนี้เก็บไปนานแล้วมันก็เลยแบบไม่ได้หมุนกลับถ้ามันลื่นมากๆมันจะหมุนกลับฮะได้แล้วแกนครับผมก็วิธีใส่ก็วางเงี้ยครับแล้วก็ตอกลงไปก็จะอยู่เนี่ยดึงไม่ออกนี่มันฝืดแล้วเก่าแล้วครับฮะนะฮะดึงไม่ออกจนต้องแบบเอาครีมดึงเนี่ยฮะเนี่ยไม่ได้มองว่าดึงอย่างนี้ยังไม่ออกเลยเนี่ยนะครีมหลุดมือแล้วยังไม่ออกเลยแค่ตายเด้อเนี่ยอืมเนี่ยดูว่าแน่นขนาดไหนวิ่งงานไม่มีทางหลุดอ่ะหลุดยากมากไม่มีทางเลยตัวนี้จะขยับได้ก็ไปตอกเอาเนี่ยจะจับงี้แล้วก็กดเอากดไม่ไปเอาครีมตอกเอาเอ้ยเอาค้อนตอกครับผมเนี่ยครับท่านี้แล้วกันครับผมจุกุยมินิโฟร์วิวครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ